มฆวินัยโรคเวรกรรมไม่จบไม่สิ้นค่ะหลังทานยารักษาตุ่มน้ำพองจนบวมล่าสุดอาการหนักขึ้นมาอีกแล้วจนมือนั้นแทบจะหยิบของไม่ได้เลยค่ะจากกรณีข่าวของนักแสดงชื่อดังอย่างเมฆวินัยไกรบุตรที่เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันใต้ผิวหนังบกพองคล้ายกับโรคแพ้ภูมิตัวเองและเป็นโรคที่หาได้ยากพบเพียงแค่1ใน400,000คนเท่านั้นค่ะและก่อนหน้านี้อาการของเมฆวินัยเองก็ดีขึ้นตามลำดับเห็นได้ชัดเลยอีกทั้งดูเหมือนว่าเมฆวินัยนั้นจะได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อแก้เคสอีกแล้วค่ะโดยชื่อใหม่ของเมฆวินัยนั้นก็คือหัสนัยไกรบุตรนั่นเองจากนั้นไม่นานอาการของเมฆวินัยก็กลับมากำเริบอีกครั้งค่ะเพราะการใช้ชีวิตที่ประมาทมากเกินไปจึงต้องกลับเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมจนเมฆวินัยได้ออกมาโพสต์ว่าสุดทรมานหลังโรคตุ่มน้ำพองกำเริบอย่างหนักจนตอนนี้เมฆวินัยก็ได้หันมาดูแลตัวเองใหม่และออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งและล่าสุดนี้เองค่ะทางด้านหนุ่มเมฆวินัยเองเครียดอย่างหนักโรคเวรโรคกรรมไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะหลังทานยารักษาตุ่มน้ำพองจนบวมล่าสุดนั้นมือแทบจะหยิบของไม่ได้อีกแล้วค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มเมฆวินัยก็ได้มาเผยอาการรักษาตัวล่าสุดแล้วล่ะค่ะโดยทางด้านหนุ่มเมฆวินัยได้กล่าวว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากครับคุณหมอปรับยาจากเดิมทาน6เม็ดเหลือเพียงแค่4เม็ดทำให้ตุ่มน้ำพองนั้นค่อยๆลดลงไม่มีอาการคันแต่ผลข้างเคียงของยาคือทำให้หน้าบวมครับช่วงนี้ก็เริ่มมีอาการมือบวมจนทำให้หยิบจับของไม่ค่อยสะดวกโดยวันนี้จะเตรียมตัวไปพบแพทย์เพื่อติดต่ออาการตนต้องพยายามปรับตัวหลายอย่างเลยครับตอนนี้มีการซื้อเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านและก็อยากหายเร็วๆเพื่อที่จะกลับไปวิ่งอีกครั้งด้วยสุดท้ายนี้ทีมข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเมฆวินัยกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในเร็ววันค่ะ